ใช่ไหมใช่ไหมครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องล่าขุมทรัพย์อีกแล้วนะที่จังหวัดชัยภูมิมีคนติดต่อเข้าไปครับในช่องนะครับให้มาทำการช่วยเหลือค้นหาตะกรุดทองคำ oh, no.เป็นไรฉันก็จะถ่ายทำคลิปด้วยใช้เวลาแค่นาทีก็พอมันรีบไปเนี่ยนะจะลงเรียนรีบพามันกดลงที่ทางจริงจริงสุดว่าเขาบอกว่าจุดตรงนี้เหรอที่มีทองอ๋อเนี่ยโพนอยู่นี้นี่คือโพนโพนโพนเล็กๆครับแต่เขาบอกมันอยู่นี้ที่หมอดูมา30คนต้องเชื่อว่าตรงนี้ก็เลยกดตรงนี้แต่โพนอีกอยู่ตรงนั้นไอ้ที่เราเห็นมันอาจจะอยู่บริเวณรอบนี้ก็ได้เดี๋ยวแล้วในฝันยายก็บอกว่าโพนนี่แหละครับคนแล้วหมอดูเขาไปชี้เขาชี้เดียวกันเอาหมอดูมาดูหลายคนไม่ได้บอกนะแต่เราพอมาถึงแล้วเราถึงบอกครับเพราะว่ามีอยู่นี่พร้อมปุ๊บต้องไปนี่ต้องคงเท่าเห็นไหมเป็นสองรองนี้เดินหยิบมันสองรองนี้แล้วทีนี้ก็เดินอ้อมอ้อมเก็บมาถึงนี่น่ะแล้วก็ไปถึงตรงดินแดงๆผมก็เลยถอดเสื้อแขนยาวแล้วก็เอาวางไว้กับกองมันที่เราเก็บทีนี้ผมเลยให้แฟนอ่ะไปเอาเสื้อเขาเลยหยิบขึ้นมาเลยทีนี้พอมาถึงเดินมาถึงกระท่อมอ่ะถึงดูแล้วก็รู้ว่าตะกรุดหายนี่แค่นี้นี่มาที่นี่ที่เดียวไม่เดินไปมาที่นี่แล้วก็ตรงนี้นะฮะในคุณนัทเริ่มการค้นหาไปเริ่มจากตรงนู้นเลยดีกว่าเราก็เสื้อหาแล้วมันก็ไม่รู้จะหาไงครับนี่แหละแต่ว่าเขาเดินขึ้นมาตามทางนี่แหละเดินขึ้นมาตรงนี้ไปดูตรงเสื้อก่อนเสื้อจะวางอยู่ตรงไหนประมาณหน้างานนะครับคือเขาใส่ตะกรุดนะครับแล้วก็เก็บมันร่องนี้นะแค่นี้นี่รูนี้นะรูนี้นี่เหรอใช่ครับร่องนี้ฮะสองร่องละเสร็จแล้วก็เดินมานี่ใช่ไหมมานี่ไม่ใช่ไปนี่เดี๋ยวนายไปทางนี้นะนายถ้าเจอก็ส่งเสียงเรียกฉันนะว่ามีเสียงต้องสงสัยโอเคพร้อมกันดูทีวีอยู่ใช่ไหมมาขอเรื่องเสียงเรื่องทีฉันเดาเหรอไม่ใช่ฝาอินร้อยหรอกไม่ใช่ฝาหรอกสลักรถไถไม่ใช่เหล็กเป็นอลูมิเนียมพระหรือเปล่าจะทำพระร่วงหรือไงตรงนี้ไม่รู้หรอกคุณเป็นพวกเดียวถึงหรอกหายทองคำมาเป็นลูกฉันบอกแล้วเสียงแกร่งอะไรนะอุดร
ใจไปดูฮะคุณสันเรียนฮะไปแล้วไปวิ่งครับวิ่ง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 โอ้โหทาทาชินะครับวันนี้ทาทาชินะครับทาทาชินะครับวันนี้น่าจะมีเบียร์แล้วเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์โอ้โหทาทาชินะครับก็ขยะมันน้อยมากไงมันตั้งแบบว่าไอดีเท่าไหร่ครับไอดีเท่าไหร่ไอดี14ครับผม14นะครับแล้วนิ่งนะฮะอ่ะครับผมไอดี14นิ่งนะครับเช็คเลยฮะดูนะดูไฟก็ได้โอเคเฮ้ยเพื่อนเลยเพื่อนคุณสันนะเช็คนะเฮ้ยอยู่นี่ว่ะใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยโอ้ใช่แล้วไอ้ใช่โอ้ยโหยอดเลยครับไม่คิดว่าจะไม่เจอแล้วนะครับเนี่ยครับขนาดห่วงเหรียญหัวท้ายแล้วใหญ่ขนาดนี้ครับร่วงออกจากกระเป๋าเสื้ออันนี้คือตะกรุด3กษัตริย์นะครับตะกรุด3กษัตริย์เตชัวกสินของท่านอาจารย์กอล์ฟนะครับโอ้ดีใจมากเลยนะครับสุดยอดเจอแล้วครับยังไม่ค่ำนะครับวันนี้สุดยอดเลยครับกินเบียร์ครั้งนี้ต้องยกเครดิตให้คุณสันทัศชีนะครับรู้จักทัศชีเปล่าอันนี้มาดูว่าต้องไปเลี่ยมใหม่นะเนี่ยต้องไปเลี่ยมใหม่นะเนี่ยข้างในมันจะแกพันแล้วก็ใช้เป็นตะกรุด3แผ่นนะครับเงินทองนาคแล้วก็อันนี้พันใช้ได้ใช้ได้ลงอาคมนะมาดูข้างในนี่ฮะนี่ครับเป็นตะกรุด3แผ่นนะพันเข้าด้วยกันย้อนคิดว่าจะไม่เจอแล้วมาล่วงอยู่ตรงทางนอกฮะทองมันตรงกลางแล้วขยะเลยขนาดหน้าอยู่ตรงกลางละตะกรุด3สัตว์ทองนาคเป็นทองนาคนะดูนะจ๊อบพี่จ๊อบครับภารกิจของเราวันนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยว EP หน้าคุณสันเข้ามาสิอันนี้ชัยภูมินะครับยกเครดิตนะครับยกเครดิตที่นี่จังหวัดอะไรนะครับชัยภูมินะครับวันนี้อำเภอหนองบัวระวีตำบลบางนาเคียนะครับบ้านบางอุดมนะครับครับผมก็หายใหม่ๆยังไงก็เจอครับผมภารกิจของเราก็เรียบร้อยนะครับวันนี้เรามาช่วยเหลือทำการค้นหาตะกรุดดอกนี้สำเร็จแล้วนะฮะนะฮะประมาณครึ่งชั่วโมงได้เดินก็ชั่วโมงเดินเข้าชั่วโมงแต่เดินเข้าพื้นที่นี่ประมาณชั่วโมงนึงฮะแต่ว่าเขาลงเขานะทำการค้นหาก็ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็สำเร็จเรียบร้อยนะตะกรุดดอกนี้อีพีหน้าพวกเราจะไปล่าสมบัติแล้วเราไปช่วยเหลือใครทำของหายที่ไหนก็ติดตามชมนะครับอีพีหน้าอีพีต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับไปแล้วครับจ้ากินเบียร์